สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเพอร์โซเนตใน Black Pixel Online อีกแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าคลิปนี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะคือมันคือภาพหลุดแล้วกันเรียกว่าภาพหลุดเนาะของตัวละครใหม่นะครับคือเรื่องของเรื่องก็คือตัวละครใหม่เนี่ยเขาเคยประกาศในงานเลี้ยงเข้าไปอ่อนเดือนธันวาปี63ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้เป็นแบ็คกราวด์ให้ด้วยนะครับซึ่งรูปในตอนนั้นที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยมันจะมีเพียงว่าแบบเหมือนเป็นพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็มีก้อนหินลอยอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนจะมีใครหรือว่าอะไรสักอย่างที่แบบอยู่ข้างบนตรงก้อนหินตรงกลางตรงนั้นน่ะตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนก็เดากันไปต่างๆนานาเฮ้ยน่าจะเป็นแบบอาชีพด้านเอเชียหรือเปล่าเฮ้ยจะเป็นอาชีพยังไงใช้อาวุธอะไรก็ไม่มีใครรู้นะครับจนก่อนหน้านี้สักประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยมีข้อมูลหลุดออกมาจากการ Data Mine หรือว่าการไปขุดไฟล์ต่างๆเขาพบไฟล์ที่มีคำว่าวูคงอยู่ในชื่อครับคือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็หงอคงใช่ไหมคนเลยเดากันว่าน่าจะเป็นวูคงหรือว่าซุนหงอคงนี่แหละที่จะมาเป็นอาชีพใหม่หรือเปล่าจนวันนี้นะครับมันก็มีข้อมูลหลุดออกมาอีกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือมาเป็นภาพเลยนะใน Reddit ของ Black Desert เนี่ยก็มียูเซอร์คนหนึ่งโพสต์กระทู้สั้นๆง่ายๆเลยครับว่า New Class หรือว่าถ้าแปลไทยอาชีพใหม่เนาะซึ่งในกระทู้ก็จะมีรูปของหงอคงที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่นอกจากนั้นก็คือไม่ได้มีแค่ภาพเดียวด้วยมีภาพอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าตัวละครรูปแบบต่างๆนะครับที่สามารถเลือกปรับได้ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีอยู่3แถวใช่ไหมจะเห็นว่ามันแบบปะปนกันนะครับคือไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนคืออาชีพอะไรผมเดา ว่าวูคงหรืองอคงเนี่ยน่าจะเป็นแถบทางขวาสุดนะก็เอาเป็นว่าดูผ่านๆไปก่อนละกันว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะมีให้เลือกประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกก็มีส่วนของการปรับแต่งตาคิ้วเคราปากทรงผมแล้วก็ชุดตัวอย่างคร่าวๆให้ดูด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันก็นั่นแหละเข้ากับทีมมากๆเลยเนาะเป็นฝั่งแบบเอเชียอีสเทิร์นจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรูปสุดท้ายเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเท่ไม่หยอกเลยทีเดียวเดาได้เลยว่ารูปนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูปที่ไปขึ้นอยู่ในแท็บแสดงอาชีพบนเว็บไซต์ทางการในอนาคตนะครับแล้วถ้าเราดูจากรูปนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าหงอคงน่าจะเป็นอาชีพที่2ที่จะใช้อาวุธประเภทกระบองจากเดิมเนี่ยที่มีแค่น้องเทมเมอร์เวกใช่ไหมถึงแม้ว่าจะบอกว่าใช้อาวุธที่ดูเป็นกระบองเหมือนกับเทมเมอร์เนี่ยแต่ว่าเอาจริงแล้วพอเข้าเกมครับมันคงเป็นไอเทมคนละชนิดกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันดูเหมือนเฉยๆนะคำถามต่อมาก็คือแล้วเมื่อไหร่หงอคงจะมานะครับที่แน่ๆเนี่ยเราเดาได้เลยว่าไม่น่าจะภายในปีนี้เพราะว่า22ธันวาจะมีการนำรีบูทเข้ามาก่อนซึ่งเป็นแพทใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าตอบยากอีกว่าเอ๊ะแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ถ้ามันไม่มาภายในปีนี้คือถ้าลองนึกถึงงานเลี้ยงคาเบออนของปีนี้ดีๆนะครับก็จะเห็นว่ามันแบ่งเป็น2พาร์ทถูกไหมพาร์ทแรกคือ11ธันวาที่จะถึงนี้นะครับก็อาจจะมีเปิดเผยมีพูดถึงหงอคงหรือเปล่าแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นช่วงต้นปีหน้าหรือว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีนาฉะนั้นถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยผมเดาว่าเขาคงจะเอาเข้าช่วงงานเลี้ยงคาเบออนพาร์ทที่2หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันตอนนั้นอีกทีนะครับและอีกอย่างเนี่ยที่เราอาจจะเดาได้ก็คือตามกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าในควอเตอร์ที่4ปีนี้ไตรมาสที่4เนี่ยวางแผนจะเปิด BDM หรือ Black Desert Mobile ในเซิร์ฟจีนถูกไหมครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่ทำหงอคงออกมาเนี่ยแล้วก็น่าจะมาในช่วงต้นปีหน้าส่วนหนึ่งก็เพื่อเอาใจชาวจีนเพื่อให้คนจีนมาเล่นเกมนี้เยอะๆด้วยตอนที่มันเพิ่งเปิดพอดีหรือเปล่าใครอยากไปตามนะครับลิงก์ที่มาแปะอยู่ใน description ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วก็ไปดูได้เลยส่วนใครที่เห็นภาพหลุดมาแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับจะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแชทมาหาผมทาง Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกันนะ Personate777 เลยนะครับก่อนจะจบหากอยากสนับสนุนให้ผมมีกำลังทำช่องต่อไปได้นานๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือจะโดเนทผ่านทางทิปมีก็ได้เช่นกันขอบคุณเมมเบอร์ทั้งหลายนะครับที่สนับสนุนช่องผมแล้วก็ขอบคุณคนที่โดเนทเข้ามาช่วยด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเรนเจอร์ระดับอาวุโสครับขอบคุณคุณสุภาพรพงษ์พรพงษ์สุวรรณด้วยครับผม